ในอดีตก็ทะเลเงินปออ่าวทะเลบางสะเลครับก็ผ่านมาทั้งเวทีมวยลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินแล้ว26กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหก็สูงกว่าพอสมควรครับทางด้านทะเลเงินต้องเรียกว่าผ่านเสือสิงห์กระทิงแรดมาเยอะทั้งคู่นะครับแล้วเรื่องของความบู๊ความทรหดหมัดนี่ไม่ต้องสืบครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับจบยกไหนครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรำคิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับว่าจะลงเอยแบบไหนซ้ายมือนี่ก็ชันชัยสิทธิ์แก้วประพลครับส่วนขวามือก็เสียดำตอบัวมากชันชัยนี่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเห็นว่าจะได้มาชกในรายการไทยไฟของเราด้วยนะนี่ก็จอมเก่าเลยนะชันชัยโอ้โหต่อยรถถังไปแล้วฮะเออจอมเก่าเลยนะชันชัยสิทธิ์แก้วประพลครับหรือว่าน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์เอาครับยกแรกมาครับดูว่าใครน็อกใครเอาทีไว้ก่อนเลยครับขยับเข้ามาครับย้ายห่างเตะจ่อล่างไปทักทายช่วงล่างครับเจอหมัด1 2คืนโอ้โหใส่ก่อนเลยนะครับแม่ชันชัยนี่ดูหมัดหนักครับคนนี้กล้าออกด้วยส่วนทะเลเงินเนี่ยไปอยู่กับตอบัวมาศครับก็เคยทำมวยสากลมาก่อนนะครับไอ้มวยตอบัวมาศกระดูกการผ่านมวยกางเกงดำเนี่ยดีกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าความสดแรงก็เดี๋ยวดูครับวันนี้ชานชัยเนี่ยจะขนาดไหนครับอ้าวยิงหมัดซ้ายไปทีนึงแต่แกสลับการ์ดอยู่เรื่อยเลยนะชานชัยยืนเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างครับสักขาหลอกคู่ต่อสู้แหละพยายามเจาะพยายามล่อแล้วล่อมาล่อมาเดี๋ยวก่อนครับไม่ชัวร์อย่าเพิ่งออกแม่โดนแล้วมีอาการตกใจหรือเปล่าครับชานชัยคือหมัดหนักจริงครับแต่ว่าพอโดนบ้างแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบครับนี่ครับโดนทะเลเงินอัดแล้วกระดูกดีครับจะมีเกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่หรือเปล่าครับชันชัยชันชัยครับหมัดหมัดแม่เนี่ยครับซ้ายเบิกทางครับแต่ขวาของจริงครับออกไปเรื่อยกระแทกไปเรื่อยครับทะเลเงินนิ่งๆไม่ตกใจครับขยับเข้ามาเอาหลบได้หลบได้เอาปล่อยแล้วเข่าคืนครับแม่กดหัวมาแทงเลยนะโอ้โหแม่ก็ออกหมัดดีแต่ว่าไม่ค่อยจะรอดกาดเท่าไหร่ครับโดนเข่าโอ้โหดูครับสะดุ้งครับแม่มวยนี่หมัดดีครับแต่ว่าเห็นข่าวไม่ระเบิดครับแม่แต่ว่าโดนศอกครับซุดลงไปผายมือบอกสบายสบายพี่กุ้ยช่ายมาอีกครับพี่กุ้ยช่ายใจเย็นๆโอ้ดูจังหวะหนีบคอครับแม่ขี้เป็นครีมปากตายเลยครับโอ้โหดูครับหมัดหนักแต่ว่าตอนนี้นี่ชักจะเริ่มไม่ค่อยเข้าครับอ้าวมีกระแทกยับซ้ายเข้าไปเหมือนกันเลือกออกนะครับมวยหมัดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละครับตอนนี้รวมเป็นชุดมีโบโฮเลยแม่ต่อยแล้วไปคาราวาฮ่องเต้ครับคือต่อยหนักขนาดที่ว่าเหวี่ยงจนตัวเองล้มอะครับเสียหลักนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับทางจังหวะจะเอาคืนบ้างครับแม่มีผัดกันลุกผัดกันรับแต่ว่าความสำคัญคือใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับโอ้ชานชัยนี่เพียงเผาไปก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหมัดอันตรายอยู่ได้โตคืนโอ้หมดโจครับโอ้โดนลำตัวมาจุกหมัดสุดท้ายครับเดี๋ยวพักกู้เดียวครับอยู่เจียนไปทั้งคู่เลยนะครับวะรัวกำปั้นของชานชัยครับมาดูลูกโต้ครับแม่ทะเลเงินนี่ก็ยังหนักแรงครับดูขวานี่ครับเข้ากรามมาดูครับกดมาโอ้เสียบเข่าครับแม่ชานชัยนี่เห็นเข่ามันเห็นระเบิดเลยนะครับมวยหมัดส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเข่าครับนี่เจอศอกแม่ตาลอยไปนิดนึงครับโอ้โหดีว่ายังตั้งสติได้ดูครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโมโหครับแกโมโหอ่ะวัดระยะไม่ถูกก็เจอเข่าเลยครับไปคาราวาฮ่องเต้แล้วหมัดสุดท้ายครับโอ้จุกจริงครับหมัดไ
ก็เห็นระฆังดังแล้วไงก็เลยหายใจเข้าไงแต่เข้าไม่ได้เจอลมมาเจอหมัดนะเด็กเอ้าหนึ่งคนก็โดนหมัดไม่ดีอีกคนโดนเข่าไม่ดีกูใช่เอาครับแม่ทะเลเงินนี่ช่วงพักยกนี่ก็ถือว่าหายใจหอบแรงเหมือนกันนะครับเนื่องจากก็ไม่ได้ขึ้นสังเวียนนานยังพอมีความหวังด้วยกันทั้งคู่ครับเอาเริ่มมีแข้งมาบ้างส่งไม่ค่อยดีครับชานชัยลุยต่อมาโอ้ทะเลเงินนี่พยายามที่จะปล้ำในครับวงในเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วชานชัยบอกทรงไม่รู้ครับพี่กุ้ยชายครับแต่หัวใจผมยังสู้อยู่ครับเอาเจอแข้งมาก่อนแต่ซ้ายคืนชานชัยเจอหมัด1 2 3เข้าลำตัวแม่โดนทีไรจักรจี้ทุกทีครับลำตัวครับดูจังหวะขวางครับจังหวะขวางครับกระบาดเลยครับแม่เอาสะคอเลี้ยวเหมือนกันนะโอ้โหแต่วงในเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับทะเลเงินแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวให้ทะเลเงินเนี่ยหมดก่อนเดี๋ยวชานชัยเนี่ยสาวคืนผมมันจะหล่นอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มจะโดนกดดันหนักตอนนี้ทางนางสลับบนนี่ครับโดนหมัดแหมหมัดศอกครับโอ้นี่ครับแหมโดนศอกครับไหวไหมครับลุกไม่ลุกพยายามที่จะตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาครับโอ้ดูครับเรียบร้อยครับโอ้ยกรรมการโบกเลยครับเจอศอกปิดบัญชีครับทางด้านชานชัยขอเพิ่มสินครับทะเลเงินนี่ก็หนักแรงเหลือเกินนะครับเข่าทำท่าจะน็อกได้ครับแต่ว่ามาจบด้วยศอกครับโอ้โหศอกฉมังทีเดียวครับไฟนี้สำหรับทางด้านทะเลเงินต่อบัวมากไปหลายขนาดนะครับดูจังหวะลุกไล่ครับหัดลำตัวครับเห็นตั้งแต่ช่วงปลายยกแรกแล้วนะครับโดนลำตัวแล้วอาการไม่ดีแล้วดูครับหมัดขวาครับซ้ายนี่รัวเป็นชุดนะครับแล้วดูศอกนี่ครับโอ้หลอดกาดเข้ามาครับไปเลยครับตาลอยไปแล้วนะครับในยกแรกครับคราวนี้นี่หล่นครับดูจังหวะลุกไล่ครับหลังติดเชือกครับหลบไม่ทันครับแม่ไปกาดแบบนั้นครับทะลุกาดเข้ามาเลยครับศอกดูครับมันเต็มจริงครับศอกนี้ของทางด้านทะเลเงินแล้วดูฮะกรรมการเห็นท่าไม่ดีนะครับโบกเลยวะนี่ครับมั่นใจเลยครับทางด้านทะเลเงินและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner ทะเลเงิน from Thailand ก็เป็นทะเลเงินที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวพักคู่เดียวกลับมา63กิโลกรัมชายเหมือนเดิม